มาถึงช่วง Health Innovation ค่ะเคยมีประสบว่ากินยาผิดยาถูกค่ะเอ๊ะแบบควรจะกินตอนไหนมันคือยาอะไรนี่ไงแล้วก็อีกอย่างนึงคือมันจะไปแบบมีปฏิกิริยาระหว่างกับยาอื่นที่เรากินไหม อันนี้มีความสงสัยตลอดแต่ปัจจุบันนี้ถ้าเกิดถามว่าถูกหรือเปล่าไหมก็ยังตอบไม่ได้ยังไม่รู้บางทีเป็นหมอเองนะยอมรับตามตรงคือยาณปัจจุบันมันเยอะมากเราไม่สามารถจะจดจำกันได้หมดทุกอย่างนะครับก็เลยมีคนหัวคิดเฉียบแหลมนะคิดแอปพลิเคชันขึ้นมานะครับว่าชื่อว่ายา and you เป็นภาษาอังกฤษya แล้วก็เครื่องหมาย and นะครับแล้วก็ you นะครับไปดูว่าเป็นยังไงค่ะเชิญชมเลยค่ะครับการทานยาเป็นเรื่องสำคัญมากอย่างหนึ่งในการรักษาอาการเจ็บป่วยเพราะต้องทานยาให้ถูกกับโรคและผู้ป่วยด้วยยาบางชนิดใช้ได้เฉพาะบุคคลเท่านั้นและยาบางชนิดก็อันตรายถึงชีวิตสำหรับบางคนเช่นกันเพราะฉะนั้นผู้ป่วยควรทานยาตามแพทย์สั่งหรือศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนซื้อยามาทานเองวันนี้เราจึงขอแนะนำแอปพลิเคชันที่จะช่วยทำให้คุณทราบถึงข้อมูลยาที่ต้องการอย่างละเอียดตั้งแต่ชื่อทางการค้าปริมาณตัวยาสารประกอบวิธีทานรวมถึงคำเตือนและข้อระวังด้วยหลายคนคงรู้จักเว็บไซต์ยากับคุณหรือยา and you เว็บไซต์สำหรับสืบค้นและบริการข้อมูลความรู้ด้านยาและสุขภาพเพื่อส่งเสริมการใช้ยาและการดูแลสุขภาพอย่างถูกต้องเหมาะสมซึ่งร่วมกันพัฒนาขึ้นโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือ NECTECH และมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยาซึ่งเราสามารถพิมพ์ชื่อยาเข้าไปในช่องค้นหาได้เลยเพื่อที่จะดูข้อมูลของยานั้นๆรวมถึงการดูข้อมูลสาระความรู้ด้านสุขภาพและยาไม่ว่าจะเป็นหัวข้อรอบรู้เรื่องยารอบรู้เรื่องโรครอบรู้สุขภาพหรือสื่อมัลติมีเดียต่างๆที่ทำให้เข้าใจง่ายขึ้นด้วยและในส่วนข้อมูลยานั้นก็ได้มีการทำเป็นแอปพลิเคชันที่ชื่อว่ายา and you ที่สามารถโหลดได้ทั้งระบบ iOS Android หรือ Windows Phone ด้วยโดยผลการสืบค้นจะเป็นภาษาไทยที่เข้าใจง่ายนอกจากนี้บุคลากรทางการแพทย์ก็สามารถใช้ข้อมูลจากแอปพลิเคชันยา and you เพื่อช่วยในการสื่อสารกับผู้ป่วยได้ง่ายขึ้นอีกหนึ่งแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นมาควบคู่กันเพื่อทำให้ผู้ใช้ยาจัดระเบียบการทานยาของตนเองได้ง่ายขึ้นก็คือแอปพลิเคชัน Maya and You ที่สามารถค้นหาข้อมูลยาที่ตนเองทานและสามารถตั้งเป็นยาที่สนใจรวมถึงการตั้งแจ้งเตือนการทานยาได้ด้วยซึ่งข้อมูลยาที่เราตั้งแจ้งเตือนนั้นก็จะเข้าไปอยู่ในหัวข้อยาของคุณและเรายังสามารถแก้ไขการแจ้งเตือนการทานยาได้ในหัวข้อกล่องยาอีกด้วยเพียงเท่านี้คุณก็สามารถดูได้ว่ายาคุณมีสรรพคุณอย่างไรรวมถึงทำให้คุณไม่ลืมทานยาซึ่งข้อมูลทางยานั้นก็จะมีการอัปเดตเพิ่มเข้ามาอย่างต่อเนื่องด้วยครับว้าวดีนะคะสมาร์ทจริงๆนี่เนาะยา and you ยา and you แล้วก็มี my ยา and you นะครับ MYYAANDYOU โหลดไหมคะได้หมดเลยนะ Android นะ iOS โหลดได้เว็บไซต์ก็ได้นะครับเข้าไปหานะยา and you ยา and you นะคะก็เป็นถือว่าเป็นแอปพลิเคชันที่มีประโยชน์มากอย่างนี้ถ้าเกิดว่าใครที่ต้องการทานยา คือยาเนี่ยมันเป็นอะไรที่สำคัญต่อการรักษาโรคแน่นอนทานควรจะให้ถูกเวลาควรจะทานให้เหมาะสมทั้งขนาดแล้วก็เวลาอันนี้สำคัญมากๆสมมุติถ้าลืมทานยาฮะเนี่ยประจำเลยถึงได้เป็นแบบนี้ทานยาผิดเวลากินมันเข้าไปเลยดีไหมคูณสองบางทีก็ไม่ค่อยขยับขวดคูณสองสมัยก่อนที่ทำไมเป็นหมอผมก็ทำแล้วไม่เป็นอะไรเหรอคะจริงๆส่วนมากเราไม่ควรจะกินแบบคูณสองเข้าไปเพราะว่าโอกาสที่มันจะเกิดผลข้างเคียงมันก็มีโอกาสมากขึ้นเวลาที่เราขนาดสูงขึ้นไปเยอะๆนะครับก็ควรจะต้องทานตามขนาดที่เขากำหนดเอาไว้แล้วก็ตามเวลาที่สั่งใช่ไหมคะลืมแล้วหลายยาส่วนใหญ่ครับลืมแล้วคือลืมว่าเดี๋ยวค่อยอดีตแก้ยากก็ไปว่ากันอีกมื้อใหม่เลยแล้วทำให้เหมาะสมต่อไปคือหลังอาหารเช้าอาหารเช้าลืมแล้ว
ไปทานหลังอาหารเย็นอาหารเย็นแทนว่ากันถ้าทานวันละ2ครั้งนะครับโอ้ดีเหมือนกันนะคะคือว่าด้วยยาแล้วยาสำคัญแล้ววิธีการทานยาหรือว่าการทานยาให้ถูกต้องก็สำคัญไม่แพ้กันด้วยก็แอปนี้ดีตรงสามารถอัปเดตได้อยู่เรื่อยๆด้วยว่าแบบมีข้อมูลอะไรใหม่ๆหรือเปล่าหลายครั้งบางทีมันมีข้อมูลเกี่ยวกับคำเตือนอะไรมาเนี่ยซึ่งแอปเนี้ยคิดว่าเหมือนจะบอกในจุดนี้ด้วยนะครับนะต้องติดตามดูว่าแอปเป็นยังไงยาแอนยูยาแอนยูหรือมายาแอนยูเป็นยังไงบ้างนะคะไปโหลดกันละกันนะคะสุดท้ายทิ้งท้ายไปนิดนึงค่ะสำหรับโครงการนะคะที่เราได้คุยกันไปในช่วง Big Story ค่ะโครงการคืนรอยยิ้มรักษารากฟันฟรีนะคะโดยคณะทันตแพทยศาสตร์ค่ะมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะก็อย่าลืมนะคะถ้าใครที่รู้ว่าตัวเองมีกำลังจะเป็นแล้วแหละรากฟันนะคะหรือว่าคนรอบข้างนะคะคุณพ่อคุณแม่อยากจะรักษารากฟันฟรีนะคะก็โทรเข้าไปค่ะที่084-085-4877 022-007-702นะคะไปสมัครกันได้นะคะนักศึกษาแพทย์อย่าปล่อยให้แบบปวดนานๆเพราะเคยได้ยินมาว่าบางทีแบบปวดสักระยะนึงแล้วก็ไม่ยอมไปหาแล้วพอรากฟันเนี่ยเวลาโดนทำลายไปสักระยะนึงมันจะหายปวดครับมันจะไม่ปวดละคือถ้ามันแบบรากฟันเส้นประสาทตายไปหมดแล้วเนี่ยมันจะไม่ปวดพอไม่ปวดเนี่ยเราก็บางทีมันช้าเกินไปไม่รู้เรื่องแล้วปล่อยไปเรื่อยชิลสรุปเสียเลยยากเลยนะคะฝากไว้ด้วยละกันค่ะส่วนช่วงหน้านะคะรองศาสตราจารย์นายแพทย์พรเทพต้องขอแบบว่าเซอร์เบตกับตำแหน่งใหม่ด้วยนะคะไม่ได้เป็นแค่อาจารย์อย่างเดียวเราเป็นรองศาสตราจารย์นายแพทย์พรเทพตันเผ่าพงศ์นะคะยังอยู่กับเรานะคะในช่วงรัดคิวหมอรวมไปถึงค่ะก็จะมีอาจารย์แพทย์หญิงธัญญาเตชะพิเชษวณิชนะคะจากภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมาพูดคุยกับเราค่ะปรึกษาสดๆกันเลยนะคะทางโทรศัพท์023547104-5นะคะช่วงนี้เดี๋ยวแฟรี่คงต้องลาไปก่อนแล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ